ต้อนรับเข้าสู่ช่องคุณพระคุณเจ้านะครับกับผมตั้มคุณพระคุณเจ้านะครับและวันนี้นะครับถือว่าเป็นความโชคดีแล้วก็เป็นโอกาสอันดีมากๆนะครับที่ผมได้มาที่จังหวัดร้อยเอ็ดแล้วก็อยู่ที่วัดท่าสแบงนะครับซึ่งวันนี้จะได้มากราบบารมีของพระอาจารย์ต้อมนะครับแล้วก็จะได้พูดคุยนะครับให้ทุกท่านนะครับได้ทราบประวัติความเป็นมารวมไปถึงตำรับตำราวิชาพุทธาคมที่พระอาจารย์นะครับใช้ในการสร้างวัตถุมงคลในแต่ละรุ่นเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจแล้วก็วันนี้นะครับผมตั้งคุณพระคุณเจ้าขออนุญาตถ่ายทอดนะครับให้ทุกท่านได้รับชมไปพร้อมๆกันนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวต้องขอกราบพระอาจารย์ต้อมก่อนครับสาธุเจริญพรสาธุครับโอ้โหดีใจมากเลยครับพระอาจารย์ดีใจมากเพราะว่ามีโอกาสได้มาวัดท่าแสดงหลายต่อหลายครั้งแต่ว่าก็จะมาในวาระที่พระอาจารย์ติดงานพุทธพิเศษหรือเยอะตลอดนะครับก็ยังไม่ได้มีโอกาสได้พูดคุยทีนี้วันนี้มาก็เลยอยากจะขออนุญาตพระอาจารย์นะครับสอบถามประวัติความเป็นมาทั้งในแง่ของวัดท่าสะแบงแล้วก็ตัวของพระอาจารย์เองนะครับก่อนอื่นอยากให้พระอาจารย์เล่าให้ฟังนิดนึงครับว่าวัดท่าสะแบงเนี่ยมีที่มาที่ไปมีประวัติความเป็นมายังไงครับพระอาจารย์วัดท่าสะแบงเนี่ยมันเป็นวัดโบราณนะครับเป็นสมัยโบราณเลยวัดเก่าจะอยู่ข้างในครับตรงนี้เป็นวัดใหม่ตรงนี้เป็นวัดใหม่วัดเก่านี่สร้างมาตั้งแต่พ.ศ. 2303ก็ 2-300 ปีครับแล้วก็จะมีหลวงปู่ขันติพิรมครับคือแถวนี้เขาจะเรียกหลวงปู่ขันที่มันเป็นท่านจะเป็นพระเถระที่เรืองวิชาสมัยนั้นเป็นถือว่าเป็นปฐมเจ้าวาดของวัดท่าสแบงใช่ใช่ครับแต่ก็มีก่อนอยู่แต่องค์นี้ท่านจะเก่งมากท่านจะเก่งคือสมัยก่อนนี่ถ้าใครจะมาเรียนมูลกระจายยนสูตรนี่ต้องมาผ่านท่านครับคือมูลกระจายยนสูตรนี่ก็คือบาลีใหญ่คือสมัยก่อนแล้วก็ท่านจะเก่งพุทธาคมครับใช่ก็คือตำราทิพมนต์ที่ฉันสืบมาก็สืบจากนี่แหละครับคือถ้าเป็นตำราหลักของสายวัดท่าสแบงเลยเนี่ยที่มาตั้งแต่เจ้าวาดรูปแรกก็คือตำราทิพมนต์ทิพมนต์หรือนวพาหลวงอ๋อครับครับอาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าตำราทิพมนต์เนี่ยมีความสำคัญยังไงและเป็นในลักษณะแบบไหนครับคือตำราทิพมนต์เนี่ยมันมีทั้งหมดอยู่บาทพระคาถามีทั้งหมด12ห้องครับแต่ละห้องมันก็จะเด่นด้านแต่ละทิศแต่ละทางครับมีทั้งเมตตาแคล้วคลาดคุ้มครองป้องกันในสมัยแล้วแต่ครูบาอาจารย์ท่านแต่ละองค์เนี่ยท่านจะใช้ห้องไหนครับแล้วนวพาหลวงนี่หรือเขตนี้ก็จะเรียกคาถาบัวโทนคือมันเขาจะมาทำตะกรุดทำตะกรุดเหล็กเปียกครับตะกรุดเหล็กเปียกที่ต้องคนแถวเนี้ยเขาจะรู้ถ้าตะกรุดเหล็กเปียกของปู่ขันเนี่ยและเขตนี้ก็จะรู้แล้วสมัยสงครามน่าจะก่อนมันเป็นสงครามรบครั้งที่หนึ่งที่สองอย่างเงี้ยแล้วสงครามปี85อย่างเงี้ยหลวงปู่ท่านก็จะทำตะกรุดเนี่ยกับเสื้อยันไว้แก่เป็นขวัญกำลังใจตำทหารในสมัยนั้นครับผมเพราะเขตนั้นอ่ะเขตนี้สมัยก่อนจะเป็นทหารเยอะที่ไปรบที่เวียดนามใช่แบบสงครามอินโดจีนอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่ครับครับใช่แล้วที่ใครที่ได้เครื่องรางจากหลวงปู่มาเนี่ยเขาก็รอดกลับมารอดกลับมาท่านก็เกิดมีชื่อเสียงขึ้นมาครับในสมัยนั้นแล้วตำราทิพมนต์เนี่ยมันเป็นตำราสืบมาสืบรุ่นต่อรุ่นมาทีนี้ด้วยความที่จากฟังพระอาจารย์มาครับตำราทิพมนต์เนี่ยถือว่าเป็นตำราที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากๆแล้วสืบทอดกันมาตกทอดกันมารุ่นต่อรุ่นรุ่นต่อรุ่นทีนี้จนมาถึงในยุคของพระอาจารย์นะครับพระอาจารย์ทำไมถึงได้มีโอกาสไปสืบทอดหรือได้ไปร่ำเรียนตำรับตำราวิชาจริงจริงจริงแล้วมันเป็นความบังเอิญครับความบังเอิญนะครับคือสมัยก่อนอย่างฉันบวชเนี่ยฉันบวชเป็นเนียนอยู่อีกวัดหนึ่งครับที่หลวงปู่แถวนี้เขาจะเรียกท่านหลวงปู่ใหญ่หลวงปู่ใหญ่ท่านก็จะเป็นโอ้ท่านเก่งมากอยู่วัดอะไรครับตอนนั้นอยู่ที่ทวัดบุรีครับที่วัดโกศลรังสิตครับแล้วสมัยนั้นเนี่ยพระเนรมันเยอะมากแล้วหลวงปู่ท่านชราภาพครับชราภาพแล้วท่านก็แล้วหลวงปู่ท่านจะเด่นด้านตะกรุดตะกรุดท่านต้องจานตะกรุดทุกวันเพราะมีคนมาขออย่างเงี้ยครับ
ขอทุกวันทุกวันท่านก็จะแล้วให้แล้วท่านร่างกายไม่ไม่ไหวนะคนแก่แล้วสายตาอะไรก็ครับมืออย่างเงี้ยก็ท่านก็เลยเรียกเนรครับก็เรียกฉันเนี่ยเข้าไปหาคือเนรเนี่ยอยู่กันเยอะแยะไปหมดเลยเยอะๆพระทั้งพระทั้งเนรด้วยใช่แต่เลือกเรียกพระอาจารย์เข้าไปใช่ครับเรียกเข้าไปแล้วก็คือฉันเนี่ยเป็นคนที่ชอบอักขระมั้งแต่เด็กคือมันมีพื้นฐานอยู่แล้วพื้นฐานที่อ่านกะขะข้าข้างะเนี่ยออกแล้วก็เขียนได้ท่านก็เลยว่าเอ้ยไปเรียกเนรตรงนี้มาพระอาจารย์อ่านออกเขียนได้ในที่อักขระที่เป็นเลขยันตั้งแต่สมัยเด็กๆตั้งแต่ก่อนบวชเนรอยู่ครับคือมันชอบครับแล้วก็มาบวชเนรก็มาศึกษาครับศึกษาศึกษากับหลวงปู่ที่อุบลครับสมัยก่อนหน้าวัดเนี่ยที่ฉันอยู่มันมีโรงพยาบาลแล้วหลวงปู่ท่านมารักษาแล้วก็ท่านมาจำที่วัดในวัดครับท่านก็เลยว่าเอ๊ะเห็นเนรตรงเนี้ยดูแล้วมีน่าจะได้ไปไกลอย่างเงี้ยแกบอกแกก็เลยสอนสอนแกว่าเดี๋ยวสมัยหน้าเราเนี่ยได้ดูแลพระศาสนาจะด้วยช่วยสังคมแกก็เลยสอนยังก็เรียนกับท่านก็เลยเรียกมาให้เขียนยันช่วยช่วยแล้วก็สอนวิธีและมอบตำราสืบพ่อหลวงปู่องค์นี้ท่านสืบจากหลวงปู่ขันครับครับใช่ท่านเริ่มเรียนจากหลวงปู่ขันจิตพิรมเริ่มเรียนมาก็จะทำอะไรๆคนแถวเนี้ยก็ต้องไปขึ้นท่านหมดครับผมในวันที่คืออย่างที่บอกครับตำราก็เป็นตำราศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่ทีนี้วันที่พระอาจารย์ได้รับมาแล้วก็เริ่มศึกษาอย่างจริงจังครับมีเหตุการณ์อะไรหรือว่าต้องปฏิบัติตัวยังไงเพื่อให้เราสามารถรับตำรานี้มาศึกษาต่อได้ไหมครับหนึ่งข้อห้ามของการเรียนตำราของหลวงปู่นี่หนึ่งบวชแล้วศึกไม่ได้ใช่คือถ้าเริ่มเรียนก็คือต้องปฏิญาณตัวเลยว่าจะต้องบวชศึกไม่ได้เลยศึกไม่ได้ครับครับตำราเนี้ยมันก็มีข้อห้ามของมันอยู่แล้วครับหลายๆอย่างหลายๆอย่างครับต้องถือพรหมจรรย์อย่างนี้ด้วยใช่ถูกไหมครับก็คือต้องไม่เคยมีครอบครัวมีอะไรมาก่อนอันนี้อันนี้แน่นอนอยู่แล้วตอนนี้เป็นข้อห้ามข้อแรกเลยที่ท่านคัดนะคัดแล้วก็ถ้าสืบออกไปไม่ได้ครับต้องคืนต้องคืนตำราให้ต้องคืนตำราแล้วก็ต้องทำที่ดีสุดอาจารย์ก็สืบทอดตำราทิพมนต์แล้วก็เห็นว่ามีการออกเดินทางไปเรียนพุทธคุณในหลากหลายที่ทราบมาว่ามีครูบาอาจารย์เนี่ยมากกว่า500ท่านคือแต่ก่อนมันชอบครับมันชอบแต่พระอาจารย์เด่นดวงองค์นึงนะครับไปด้วยกันสมัยก่อนแล้วชอบเรียกเปลี่ยนวิชากันชอบหาตำรับตำราครูบาอาจารย์แต่ละที่ที่สมัยนั้นยังมีครูบาอาจารย์ท่านยังมีชีวิตอยู่เยอะเลยนะครับยกตัวอย่างครูบาอาจารย์ที่ได้ไปร่ำเรียนวิชาอะไรมาที่ก็ในยุคตั้งแต่ปี40มาถึงปี55เนี่ยก็น่าหลายรูปครับถึงปี55ไอปี53ปี53ครับผมก็เยอะครับมากเยอะทั้งคารวาสทั้งโยมแต่ส่วนใหญ่เนี่ยครูบาอาจารย์แต่ละองค์ท่านให้เรียนกรรมฐานก่อนครับผมเพราะว่าอะไรคือคำว่ากรรมฐานนี่คือท่านจะสอนวิปัสสนาก่อนเนี่ยวิปัสสนากรรมฐานเพื่อให้ควบคุมสติและอารมณ์ครับอารมณ์ก่อนครับท่านไม่มีใครอ่ะที่ไปเรียนแล้วจะได้วิชาเลยไม่มีส่วนใหญ่ท่านจะทดสอบดูจริตเราดูอารมณ์เราว่าอารมณ์เรารุนแรงหรือเป็นยังไงจะแก้ยังไงครับผมแต่ท่านจึงจะค่อยๆสอนเกือบทุกองค์เลยไปสมัยก่อนบางคนให้ถักตะกุดถักสวยขนาดไหนเอาไปให้แกดูแกก็บอกว่าไม่สวยแกก็ดึงออกมาใหม่เอาไปทางใหม่เพราะว่าจิตไม่นิ่งไม่ใช่คือท่านทดสอบอารมณ์ทดสอบอารมณ์จริงๆมันก็สวยแหละมันก็ได้หมดแต่ท่านก็ให้ทำใหม่ทำใหม่ไปทำมาใหม่
ดูซิว่าจะอดทนได้ไหมใช่จะโกรธไหมก็สวยอยู่แล้วทำไมมาบอกไม่สวยจริงๆแล้วนี่ฉันมาอยู่อย่างเนี้ยฉันจึงรู้ครับฉันจึงรู้ว่าเออครูบาอาจารย์แต่ละองค์นี่คือท่านสอนไม่ใช่ว่าสอนให้เรางมงายกับวัตถุสิ่งของครับแต่มันแฝงไปในด้วยธรรมะครับธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วก็ให้เราเนี่ยควบคุมอารมณ์และสติให้มันได้ครับไม่นั้นน่ะไม่สามารถพูดคุยกับคนได้หรอกครับเพราะว่าวันนึงต้องเจอกับคนประมาณไม่ต่ำกว่า 1,000 หลายร้อยหลายร้อยครับคนแต่ละวันเนี่ยเปรียบเสมือนฉันฝึกกรรมฐานทุกวันนะที่นี่ครับฉันฝึกกรรมฐานทุกวันเลยครับคนมาวันนึงมี 108,000 ประการครับบางวันก็ต้องมาถามเรื่องนู้นเรื่องนี้บางวันก็ต้องเหมือนเป็นคนใช้อ่ะมาให้ช่วยเหลือมาช่วยมีความทุกข์แต่เรามาหาใช่ครับนี่แหละถึงรู้ว่าเออถ้าเราไม่ได้ฝึกสติก่อนสมาธิก่อนครับหรือควบคุมสภาวะจิตใจก่อนมันไม่ใช่ว่าเป็นกันได้ง่ายๆครับผมไม่นั้นน่ะต้องดุหรือต้องไปด่าโยมเขาครับหรือพูดไม่ดีครับมันก็จะเสียกำลังใจโยมที่เข้ามาหาเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาก็มีความทุกข์นะครับโยมบางคนก็มีความทุกข์เขาเข้ามาในวัดเนี่ยเขาก็คิดว่าพระเนี่ยจะช่วยปลดทุกข์ให้เขาได้ครับแต่พระเราเนี่ยมันสามารถปลดได้แต่ทางใจครับทางใจก็คือทำให้เขาสบายใจครับเพื่อมีความสบายใจแล้วเพื่อออกไปทำงานครับผมแล้วเราก็มีวัตถุมงคลที่เพื่อให้เขามีความกำลังใจยิ่งขึ้นครับเพื่อต่อเพื่อเตือนสติครับผมฝากเข้าไปแต่ละคนที่มาหาครับทุกวันแหละที่นี่มาแล้วบางคนเขาก็มีความเดือดร้อนครับผมแต่เขาก็ได้ความสบายใจไปพระอาจารย์ใช้หลักธรรมหรือใช้วิธีการแบบไหนในการที่จะช่วยบำบัดความทุกข์ให้กับเหล่าญาติโยมที่เขาตั้งใจที่จะมาหาพระอาจารย์ต้องใช้หลักธรรมครับหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี่ถือว่าสุดยอดที่สุดอ่ะครับตรงนั้นน่ะดีกว่าทุกอย่างเลยตั้งแต่ชั้นธรรมานะครับคือเราให้เราคัดทั้งคติเราให้ทั้งวัตถุครับคือคนในปัจจุบันนี้เนี่ยเขาจะเชื่อวัตถุมากกว่าคำสอนแต่เราก็ต้องเอาคำสอนนี่แฝงเข้าไปในวัตถุครับผมโหดีมากครับถ้าพูดถึงวัตถุมงคลของพระอาจารย์ที่ผมมีโอกาสได้ติดตามแล้วก็เห็นมาในหลายๆพิธีนะครับไม่ว่าจะสร้างวัตถุมงคลรุ่นไหนเนี่ยผมเห็นถึงความละเอียดอ่อนผมเห็นถึงพิธีกรรมที่เป็นตำรับตำราโบราณอย่างเงี้ยครับอาจารย์จริงช่วยเล่าให้ฟังหน่อยจริงจริงตำราพวกนี้มันก็มีมาหมดทุกอาจารย์เนี่ยครับทุกครูบาอาจารย์เนี่ยมันก็แล้วแต่เหตุแต่ปัจจัยที่จะทำครับคือบางทีช่วงไหนฉันว่างครับช่วงไหนฉันว่างฉันก็จะทำตามตำราครับมีเวลาว่างแล้วก็ทำตามที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนหรืออยู่ในพระคัมภีร์ที่ท่านจารึกไว้ครับเราก็ทำบางอาจารย์ท่านบางรูปนี่ท่านก็ไม่ว่างครับท่านก็เอาแบบสะดวกครับสะดวกแต่ของฉันเนี่ยฉันก็จะทำตามตำราของทิพพมนครับที่ตามสายครูบาอาจารย์บอกว่าโลหะจะได้อย่างว่านยาจะได้อย่างมันไม่ใช่ว่าบางอย่างเอามาผสมกันได้ครับจะผสมกันก็ต้องเอาอันเนี้ยใส่อันเนี้ยอันนี้ใส่อันเนี้ยคือตำราที่ประมวลเนี่ยจะบอกเลยนะครับว่าการผสมนี่ตำรานี่ส่วนใหญ่เขาไม่ได้ค่อยจะจารึกแต่ส่วนใหญ่นี่พวกเนี้ยจะสื่อคนต่อคนครับกรรมวิธีเวลาเราอยู่กับครูบาอาจารย์นี่อาจารย์บางองค์ท่านไม่บอกเลยครับแต่ท่านจะเรียกเราครับเรียกว่าเอ้ยมานี่เนี่ยมาดูเนี่ยอันนี้เป็นอันนี้นะครับอันนี้ห้ามเอาใส่อันนี้อันนี้ก็ห้ามเอาใส่นี้แต่จะเอานี้ใส่ต้องเอานี้ใส่ก่อนครับผมเพราะว่าว่านแต่ละว่านนี่108,000ประการไม่ใช่ว่ามันจะดีหมดทุกว่านครับบางว่านมันก็เป็นเหมือนยาพิษเลยนะครับผมแต่เราต้องเอาอันนี้ใส่เอาว่านตัวนี้มาใส่ตัวนี้ครับ
แล้วก็แยกแล้วเอาตัวนี้มาฆ่าตัวนี้แล้วก็เอาขั้งเนี่ยมาผสมแล้วก็ต้องเอาชะโลมใต้ดินเนี่ยมาผสมแล้วก็ค่อยให้มันกินตลอดก็เหมือนดินนะดินนี่ที่นี่นี่ถ้าเนื้อปลอดดำเนี่ยจะถือว่าเป็นเนื้อที่ท็อปของวัดเนี้ยโอ้โหครับใช่ครับตอนนี้นี่โอ้โหถ้าเป็นเนื้อปลอดดำรู้สึกว่าทุกคนนี่ใฝ่ฝันอยากจะได้ครอบครองว่าคือมันพิเศษยังไงมันพิเศษยังไงใช่ไหมครับคือผ้าพันองค์เนี่ยจะมีแค่ไม่ถึง10องค์โอ้โหครับใช่ยังพระพุทธทรงไก่ทำมาเกือบ 6,000 องค์นะครับมีถึงไม่ถึง70องค์ปลอดดำจริงๆมีไม่ถึง70องค์เพราะได้ถ่ายรูปไว้หมดครับถ่ายรูปไว้เอาผ้านี่มาเรียงแล้วก็ถ่ายรูปว่าวรรณะเนื้อนี้เนื้อนี้เนื้อแบบไหนตอนนี้เขากำลังทำเนียบอยู่ครับผมทำเนียบว่าเนื้อทูโทนเนี่ยมีกี่องค์ครับเนื้อปลอดดำมีกี่องค์เนื้อตะกรุด3กษัตริย์เนี่ยมีกี่องค์ครับผมเนื้อพิมพ์พิเศษเนี่ยมีกี่องค์ครับครับมีกี่องค์ครับแล้วทำไมอันนี้ถึงขึ้นเป็นปลอดดำเพราะอะไรครับคือเราต้องเอาผงเนี่ยหรือดินเนี่ยมาผสมซะก่อนครับมาผสมแยกแล้วก็ต้องควบคุมไฟให้มันได้ถ้าควบคุมไฟไม่ได้ก็ไม่เป็นเพราะปลอดมันโดนไฟมันก็หายครับแต่ถ้าปลอดถ้ามันควบคุมได้แล้วก็ว่านยาได้หนึ่งมันก็จะกลายเป็นแก้วครับคือตำราประหลอดย่านว่านยาเนี่ยมันมีมาตั้งแต่สมัยขอมครับคือสมัยขอมเนี่ยสมัยพระชัยวรมันที่7นะครับถ้าเราสังเกตดูนะเราจะเห็นโลหะชนิดหนึ่งที่เขาห้อยคอครับถ้าตามฝาผนังไงพวกคนชั้นสูงเขาจะมีธรรมลงครับธรรมลงว่านยาเนี่ยห้อยคอครับแล้วเขาก็จะหุงประหลอดดำเนี่ยปลอดดำที่ใช้ดินอาถรรพ์เนี่ยครับอุดหัวแหวนหัวธรรมรงค์เนี่ยเพื่อเอาไว้รักษาโรคและป้องกันสิ่งที่คุณไม่ปรารถนาคือปลอดดำที่ว่าจำไม่ได้ก็เหมือนเป็นปลอดที่อยู่ตามธรรมชาตินี่แหละครับแล้วไปเรียกมาอย่างนี้ได้แต่ทุกวันนี้มันมีแต่ปลอดทะเลครับปลอดทะเลมันเอามาทำให้ได้ผลก็เดี๋ยวหลอดน้ำมันนะที่เราซื้อตามร้านนะแต่ถ้าเราอยากได้เราต้องไปที่พม่าที่พม่ามันจะมีน้ำจืดนะปลอดที่เขาใช้ไข่เน่าใช้ไข่เน่าหรือใช้พวกวิธีโบราณดักเอาครับผมดักเอาครับจริงๆปลอดแพงกว่าทองคำอยู่ตอนนี้ก็รู้สึกว่าดินท่าแสดงก็จะแพงกว่าทองคำอย่างนี้ได้ข่าวคือแล้วที่นี่ฉันทำเนี่ยฉันก็ทำแกงนะฉันไม่ให้คนบูชาครับถ้าของวัดเนี่ยฉันก็จะทำหาเนื้อมวลสารอย่างของมาดามเนี่ยครับฉันก็จะให้หามวลสารมาพรุ่งนี้เนี่ยแกกแล้วเนี่ยโอ้โหที่เห็นมวลสารใช่ระดับสูงเด็ดใช่ทำแจกใช่ความเป็นจะมีหมดแหละชาวบ้านบางคนเขาไม่มีกำลังครับแต่เขาอยากได้ผ้าดีๆไปใช้ครับฉันเนี่ยตั้งใจมากเลยอยากทำดีๆแล้วให้ชาวบ้านเขาไปใช้ครับผมแต่เราก็ทำตามมวลสารเราไม่ใช่ว่าเราจะทำได้เยอะแล้วก็ชาวบ้านบางคนเนี่ยเขาได้ไปบางคนเขาก็ดีใจครับบางคนไม่ได้เขาก็ถือว่าเดี๋ยวรอบหน้าเอาใหม่ผมเนี่ยผมมีโอกาสได้มา 3-4 ครั้งไม่เคยได้เลยว่าไปต่อแถวแล้วก็หมดแล้วอ้าวยมเต้ยไม่ให้เขาเลยจ้ะเดี๋ยวต้องขอยมขอพี่เต้ยละพระอาจารย์แล้วก็สิ่งที่ผมเห็นอีกครับก็คือทุกๆครั้งผมแอบเห็นจะต้องมีการเรียกว่าปฏิรูปท่าที่ตั้งอาคารท่า32ใช่ไหมพระอาจารย์เล่าจุดนี้ให้ฟังหน่อยว่าผมรู้สึกว่าไม่ค่อยได้เห็นที่ไหนเลยจริงๆมันมีมาตั้งแต่โบราณเลยครับโบราณสมัยก่อนนี่พระไม่ได้สร้างพระเลยครับโบราณนี่คือฤาษีนี่ท่านจะเป็นคนสร้างพระกุแต่ละกุฤาษีแต่ละพระองค์เนี่ยแต่ละองค์เนี่ยท่านก็จะเก่งในกสิณตัวไหนครับบางองค์กสิณลมบางกสิณดินบางองค์กสิณไฟบางองค์กสิณน้ำอย่างเงี้ยครับถ้าองค์ไหนสำเร็จกสิณดินเขาก็จะเอาดินตรงนั้นน่ะที่เพ่งแล้วกลายเป็นสีอรุณเนี่ยมาทำกับมาผสมกับว่านยาครับแล้วก็ไป
กดเป็นพระกดเป็นพระเพื่อเป็นพุทธบูชาถวายแก่พุทธเจ้าในสมัยนั้นแล้วก่อนเขาจะทำเนี่ยเขาก็ต้องมาเล่นแร่แปรธาตุเขาก็ต้องมาตั้งธาตุดินน้ำลมไฟเพราะว่าโลหะแต่ละโลหะบางอย่างมันก็ไม่ได้เกิดจากธาตุสี่ขันธ์ห้ามันก็จะไม่ได้มีดวงจิตดวงวิญญาณอะไรมันก็แค่เป็นโลหะที่เกิดจากธาตุวัตถุของธรรมชาติแล้วขาดไม่ได้คือปลอดปลอดเนี่ยทำให้สิ่งพวกนี้มีชีวิตใช่แล้วก็กับสภาวะจิตของที่เจจิอาจารย์แต่ละองค์ที่เรานิมนต์มาอย่างที่ครูบาอาจารย์แต่ละองค์เขาก็จะนิมนต์พระเนี่ยคณาจารย์มาตั้งจิตอธิษฐานนั่นแหละจิตตัวนั้นน่ะที่มันจะมาประสิทธิ์ที่ในวัตถุตรงนั้นให้เกิดที่มีฤทธิ์ครับแล้วจิตอีกตัวนึงก็จะอยู่กับตัวที่คนไปถือหนึ่งศรัทธาครับถ้าคนนั้นน่ะศรัทธาในวัตถุตรงนั้นเนี่ยธาตุทั้ง4มันก็สมดุลมีความเชื่อเกิดครับผมปฏิหาริย์มันก็เกิดขึ้นมาได้ทุกอย่างครับแต่ถ้าคนไหนที่เขาไม่ได้เชื่อธาตุน้ำมะพาธาเนี่ยก็คือดินน้ำลมไฟครับดินกับน้ำดินกับลมดินกับไฟถ้าไม่สมดุลกันครับมันก็ไม่เกิดอะไรครับแล้วก็ธาตุสองตัวหนึ่งอยู่กับเราอีกธาตุสองตัวหนึ่งก็คืออยู่ในโลหะธาตุที่มันจะเกิดขึ้นได้ก็คือศรัทธาความเชื่อความเชื่อมกันเอาความเชื่อไปเชื่อมกับธาตุที่อยู่ในโลหะใช่วัตถุนั้นมันก็เกิดมีคุณค่าแล้วก็เกิดมีพลังพลังได้ในสมัยโบราณเขาก็จารึกกันไว้หมดแต่ทุกวันนี้เอาความสะดวกความสะดวกสบายคือเอาความสะดวกแล้วครูบาอาจารย์แต่ละองค์ท่านก็ไม่ว่างท่านก็จะเอาแบบสะดวกแล้วก็นิมนต์พระมาเลยอย่างนั้นมันก็ได้อย่างนั้นมันก็ได้เหมือนกันแต่ของเรามันไม่ได้ทำอะไรพอที่นี่ฉันก็ไม่ได้เป็นเจ้าคณะปกครองอะไรฉันก็จะว่างแล้วฉันก็จะพยายามอยากสืบทอดให้ลูกศิษย์ฉันอยากให้ลูกศิษย์ฉันเนี่ยสืบทอดไว้เพราะว่าการเขียนใส่หนังสือเนี่ยมันไม่เหมือนเราจูงแขนเนี่ยไปดูครับครับต้องเห็นต้องไปเข้าป่าที่อยู่ตรงสมบูรณ์เอาน้ำขุดอะไรนี้ทำไมต้องเป็นแบบนั้นครับป่าบางป่าเนี่ยมันมีแร่ธาตุกายสิทธิ์ครับความสมดุลมันอยู่แล้วอย่างเหมือนความเชื่อคนไทยเราก็ว่าเหล็กไหลครับจริงๆอ่ะมันก็คือปลอดน้ำหนึ่งที่มันทำให้ป่านั้นน่ะสมดุลครับสมดุลมีน้ำมีไฟมีลมมีต้นไม้ให้ป่านั้นน่ะสมดุลไหลเวียนอยู่ตลอดครับไหลเวียนตลอดแล้วธาตุกายสิทธิ์พวกนี้เนี่ยมันเกิดจากความอุดมสมบูรณ์ครับสัตว์น้อยใหญ่ก็พึ่งพาอาศัยแล้วแม่น้ำที่มันผุดขึ้นจากใต้ดินนะในเวลาหน้าแล้งนะมันจะเกิดคุณประโยชน์ขนาดไหนเราต้องไปหาตรงนั้นนะหน้าแล้งๆเนี่ยมันสัตว์ป่าหรืออะไรเนี่ยมันจะหาน้ำกินยากครับผมมันก็จะมีเขาไหนที่มันสมบูรณ์ที่สุดอุดมที่สุดครับมันถึงจะมีเราก็ต้องไปเรียกเขาลูกนั้นหรือต้นน้ำต้นนั้นมาทำพิธีครับสายน้ำบางสายเนี่ยเราก็มาใช้พิธีการดับกสิณเขาก็จะมีแผ่นทองคำจารึกมีกรรมวิธีหมดฉันอยากสร้างแบบที่ให้มันถูกตำราหรือสร้างที่มันมีในตำราโดยที่เราสามารถทำได้ไม้ก่อนเขาจานในถ้ำอธิษฐานเข้าสมาธิแล้วก็เขาก็จะอธิษฐานเข้าไปทำพวกเครื่องรางพวกนี้ในถ้ำครับพระที่เป็นพระแจกของวัดท่าแสดงเนี่ยถึงได้ความนิยมมากคือถ้าใครเห็นกรรมวิธีทำแล้วก็มานั่งดูตอนที่ฉันผสมหรือทำพระดินนะคนนั้นจะอยากได้เพราะว่าฉันจะเป็นคนที่พิถีพิถันมากเลยกับของที่เอาให้คนเนี่ยเราจะสามารถบอกระบุราคาไม่ได้ครับแต่เราต้องให้สิ่งที่ดีที่สุดใช่เราก็ต้องชีวิตฉันเนี่ยการให้ของเขาฉันก็ต้องให้สิ่งที่ดีครับที่ฉันคิดว่ามันดีแล้วอย่างเงี้ยครับที่มันเป็นมงคลแล้วครับก็ต้องเอาไปให้โยมไป